สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะโดยหวังสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนและเยาวชนไทยทั้งในด้านกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในอนาคตโดยทางด้านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดเผยว่างานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะโดยในส่วนกลางนะคะจะจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและในส่วนของภูมิภาคจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสงขลาจังหวัดขอนแก่นและอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนและเยาวชนไทยจะได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้รับประสบการณ์และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนานซึ่งก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกกระตุ้นการคิดและการตั้งคำถามนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะปีนี้ต้องถือว่ามีความแตกต่างจากปีก่อนๆเพราะว่าแต่ปีก่อนๆเนี่ยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยจัดขึ้นมาโอ้โหคนล้นหลามเลยนะประมาณล้าน1ล้าน1แสน1ล้าน1แสนคนแต่ปีนี้เรามองว่าเด็กเนี่ยเรามีทั้งเกือบ15ล้านคนจะทำไงให้เด็กนั้นมีโอกาสที่จะเรียนรู้มีโอกาสที่จะได้รับแรงบันดาลใจอย่างนี้เพราะนั้นปีนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยการสนับสนุนของรัฐบาลนั้นเราจึงทำมหากรรมวิทยาศาสตร์ขึ้นกระจายทั่วประเทศนะครับก็ต้องถือโอกาสเป็นการครบรอบ150ปีด้วยนะครับของการเกิดสุริยุปราคาที่วากอถูกไหมครับเป็นนั้นเราจัดที่เชียงใหม่เราจัดที่สงขลาเราจัดที่ขอนแก่นแล้วก็ในอาทิตย์นี้นะเราจะจัดที่วากอนะครับซึ่งพร้อมๆกันนั้นเราก็มีการจัดที่กรุงเทพที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าอย่างน้อยเป็นการขยายผลโอกาสให้กับเด็กที่ปีที่แล้วเนี่ย1ล้าน1แสนคนเนี่ยปีนี้ก็กะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เกือบจะ2ล้านคนนะครับก็ถือต้องถือว่าสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำที่สำคัญที่สุดคือความเหลื่อมล้ำของโอกาสนะครับเพราะนั้นการที่จะให้เด็กนั้นมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้รับการเติมเต็มในเรื่องของแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์นั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนอกจากนี้ค่ะทางด้านดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ได้ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาเด็กคือการทำให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ทดสอบและทดลองในบริบทของชีวิตประจำวันซึ่งถือเป็นบทบาทของครูวิทยาศาสตร์ที่จะต้องสร้างบรรยากาศและกระตุ้นต่อมความคิดรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กค่ะหัวใจที่สำคัญก็คือทำให้เด็กนั้นเติบโตรู้ก่อนมีความรู้สึกว่าอู้มีเรื่องอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่เรียนรู้อย่างเดียวไม่พอนะรู้ไปอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์ต้องรู้จักการเอามาทดลองทดสอบนะครับก็เป็นคนที่ช่างสงสัยนะครับเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลนะครับเป็นคนที่รักที่จะนะครับเขาเรียกว่าท่องโลกนะครับสามารถที่จะท่องโลกทั้งในชีวิตจริงนะครับแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตซึ่งมีแหล่งความรู้เยอะแยะนะครับแต่ก็ต้องคัดกรองนะครับเพราะนั้นในบริบทของชีวิตประจำวันหรือมีความคิดอ่านอยากทำนู่นทำนี่พิจารณาใหญ่ให้สามารถครูหรือว่าผู้ปกครองนะครับเราจะต้องสร้างบรรยากาศให้เด็กนั้นกล้าที่จะทดลองทดสอบแม้ว่าสิ่งนั้นทำไปคือสังคมไทยเมื่อก่อนเราชอบอันนั้นก็ห้ามนะณวันนี้เราควรจะกลับกลายไปว่าเราต้องควรจะส่งเสริมให้เด็กสามารถกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทดลองทดสอบนะครับผิดไม่เป็นไรผิดเป็นครูนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะได้มีประสบการณ์เพราะโลกอนาคตเป็นโลกของประสบการณ์โลกอนาคตเป็นโลกของการที่คุณต้องมีเฮดแล้วคุณต้องมีแฮนด์แล้วคุณต้องมีฮาร์ดมันต้องครบเครื่องนะครับไม่ใช่ว่าเก่งแต่เรื่องตำรา
หรือเก่งแต่เรื่องทำแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีทฤษฎีมีคอนเซปต์อะไรเพราะนั้น head hand heart เนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันนะครับแล้วก็เมื่อมีประสบการณ์ต่อไปโอกาสที่จะมีอาชีพดีๆนะครับอย่างที่เราพูดถึง data scientist เราพูดถึงเรื่องของการเป็นพวก tech based startup พวกอะไรเนี่ยมันถึงจะเป็นจริงได้นะครับดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่การจุดประกายก่อนการจุดประกายเนี่ยสำคัญมากสำคัญกว่าการให้ incentive อีกเพราะว่าเมื่อจุดประกายแล้วเด็กมันจะไปของมันเองนะครับดังนั้นตรงนี้สิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ทำก็คือว่า1จุดประกายนะครับสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถทำให้มีความรู้สึกว่าเออไอสิ่งที่เรียนรู้ไปสิ่งนี้อะไรมันได้เอาไปทำจริงนะครับแล้วก็จนในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่กระทรวงวิทย์เข้าไปเติมเต็มในเรื่องของการเตรียมคนไทยนะครับเพื่อจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21ครับ